วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับวันนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องของราคาพืชผลทางด้านการเกษตรนะครับที่สร้างภาระให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเพราะว่าราคาตกต่ำนะครับที่ผมใช้คำว่าสร้างภาระก็เพราะว่าไม่เฉพาะแต่ภาระของผู้ที่ทำการเกษตรเท่านั้นหากแต่ว่าเป็นภาระของคนทั้งประเทศนะครับที่รัฐบาลจะต้องนำเงินภาษีนะครับมาอุ้มมาช่วยพี่น้องเกษตรกรนะครับและแน่นอนที่สุดนะครับว่าสำหรับนโยบายแนวคิดแบบนี้ไม่สามารถที่จะทำได้ไปตลอดนะครับหากแต่ว่าเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครับชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นนะครับแต่ถามว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้การแก้ไขปัญหาราคาพืชผลการเกษตรนะครับซึ่งมีมาทุกยุคทุกสมัยนะครับจะได้รับการแก้ไขอย่างถาวรยั่งยืนต่อไปนะครับวันนี้นะครับผมเชิญอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับปัจจุบันท่านทำหน้าที่กำกับดูแลติดตามการทำงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับในฐานะรัฐมนตรีเงากระทรวงเกษตรคุณชินวรบุญเกียรติครับสวัสดีครับคุณชินวรครับสวัสดีครับทราบก่อนมาที่นี่เนี่ยเมื่อเช้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลมาครับเมื่อตอนเช้าสสในพื้นที่ที่มีการปลูกยางพาราทั่วประเทศนะครับครับได้รวมตัวกันทำจดหมายเปิดผนึกถึงท่านนายกรัฐมนตรีครับโดยการนำของท่านสสอาคมเองชวนและผมก็ไปด้วยนะครับทั้งหมดไปกี่คนครับก็ตอนเช้าก็ประมาณ 30-40 คนนะครับหมายถึงว่าอยู่ในพื้นที่เพาะปลูกที่มีการปลูกยางพาราใช่ครับเพื่อสะท้อนให้เห็นว่า1ก็คือว่าเกษตรกรชาวสวนยางในขณะนี้เขาเดือดร้อนจริงๆครับเพราะในขณะนี้เนี่ยทางรัฐบาลเองก็มักจะพูดอยู่เสมอว่าที่ชุมนุมประท้วงกันที่สงขลาตั้งแต่เดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับประท้วงกันที่สุราษฎร์ธานีช่วงเดือนกุมภามีนาสุราษฎร์นี่หลายรอบมากนครศรีธรรมราชหลังสุดเนี่ยนะครับ ครับในช่วงเดือนพฤษภามิถุนาเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรชาวสวนยางไม่ได้เดือดร้อนจริงครับแต่เกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยเขารู้ว่าถ้ารัฐบาลเป็นอย่างนี้เนี่ยแนวโน้มก็จะลดลงไปจนวันนี้ถ้าเปรียบเทียบราคาเฉลี่ยในปีช่วงที่รัฐบาลท่านอภิสิทธิ์เวชชีวะเนี่ยนะครับ คือปี2553เนี่ยกิโลกรัมละ140บาทราคาเฉลี่ยใช่ครับตลอดทั้งปีตลอดทั้งปีครับแต่วันนี้เนี่ยราคาลงมาต่ำสุดเหลือ76บาทณวันนี้ก็ลดลงมาครึ่งหนึ่งวันนี้เราจะเห็นว่าสงขลานครศรีธรรมราชสุราษฎร์ธานีล่าสุดวันสองวันนี้ก็ที่ภาคตะวันออกใช่ครับชาวสวนยางจันทบุรีก็เดี๋ยวนี้ชาวสวนยางก็มีทั่วประเทศนะครับ66จังหวัดแล้วที่ปลูกพื้นที่ปลูกยางผมแปลกใจนิดนึงว่าทางอีสานก็ปลูกยางเยอะใช่ครับที่หนองคายบึงการแถวนี้เนี่ยก็มากกว่ามากกว่าล้านไร่ใช่ไหมครับใช่ครับแต่ว่ายังไม่มีเสียงเกษตรกรสวนยางทางอีสานเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคือตามจริงผลกระทบไม่แตกต่างกันนะครับแต่ว่ามันมีอยู่สองเหตุผลคือพี่น้องเกษตรกรในภาคอีสานภาคเหนือนี่นะครับก็เมื่อราคาตกต่ำลงมาครึ่งหนึ่งคือต้องสูญเสียรายได้ไปต่อกิโลกรัมนี้50บาทถ้าคิดตลอดปี 3.5 ล้านตันเนี่ยเท่ากับพี่น้องเกษตรกรสูญเสียรายได้ที่แท้จริงไป150,000ล้านที่ควรจะได้ที่ควรจะได้ทั้งหมดถ้าเราขายกันปกติในราคาเท่าไหร่นะ140บาท140ในช่วงปีที่ผ่านมาที่สมัยรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์เคยทำได้ครับผมบัดนี้เงินหายไปแล้วเหตุผลว่าทำไมถึงเกษตรกรเนี่ยยังไม่เรียกร้องในทางด้านภาคอีสานภาคเหนือครับตามจริงเขาก็ส่งสัญญาณมาเหมือนกันว่าเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันเพราะการลงทุนในการปลูกพื้นที่ยางพาราเนี่ยครับหนึ่งต้องใช้เวลา7ปีที่จะเปิดกรีดได้ระยะเวลาเท่ากันใช่ครับเท่ากันสองต้นทุนเท่ากันไหมต้นทุนในการผลิตต่อ1กิโลกรัมเนี่ยนะครับในขณะนี้เนี่ยคิดโดยผมได้เชิญกรรมการเกษตรได้เชิญทางสถาบันวิจัยการยางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยเขาก็บอกว่า68บาทแต่ถ้าบวกด้วยดัชนีค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้นเนี่ยวันนี้เกษตรกรมีต้นทุนการผลิตไม่ต่ำกว่า80บาทต่อกิโลกรัมต่อ1กิโลกรัมแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับภาระที่ควรจะได้รับเนี่ยวันนี้เขาก็บอกว่าถ้าอยู่ที่กิโลกรัมละ120บาทเนี่ยจะเป็นราคาที่มีความสมดุลทีนี้ในภาคอีสานที่ยังไม่เรียกร้องไม่ได้ว่าไม่เดือดร้อนแต่มาวันหนึ่งก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยผู้ที่ปลูกยางก่อนหน้าที่จะมีโครงการเป็นสนับสนุนเนี่ยก็จะเป็นเกษตรกรรายย่อยปลูกเองกรีดเองเพราะกิโลกรัมหนึ่ง60บาท70บาทเนี่ยเขาก็อยู่ได้คือไม่ถูกหารใช่ไหมครับไม่ถูกหารแต่พี่น้องเกษตรกรชาวภาคใต้ก็ต้องแบ่งครึ่งเลยต้องแบ่งครึ่งเลยตอนนี้มันเท่าไหร่60 40 50 50ก็60 40ส่วนใหญ่40นะครับอันนี้ก็เป็นภาระ
นอกจากนั้นตรงนี้เองนี่ทำให้ดูเหมือนต้นทุนก็สูงขึ้นสูงขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้ปุ๋ยก็สูงขึ้นครับสารเคมีก็สูงขึ้นค่าขนส่งก็สูงขึ้นครับครับไม่นับเรื่องภาวะค่าครองชีพอื่นที่แพงทั้งแผ่นดินนะครับอันนี้ก็แน่นอนพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเนี่ยก็เดือดร้อนเขาก็มีการเรียกร้องชุมนุมประท้วงพวกผมเนี่ยเลยคิดว่าเมื่อรัฐบาลยังไม่ใส่ใจในเรื่องนี้พวกเราก็ควรจะรวมตัวกันทำหนังสือเปิดผนึกไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีชื่อวันนี้เราก็ได้เรียกร้อง4ข้อข้อที่1คือเราเรียกร้องว่าให้ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับเดี๋ยวก่อนจะว่าท่าน4ข้อมีอะไรบ้างตกลงวันนี้ไปยื่นกันท่านอาคมเองชวนเข้าไปท่านชินวรก็ไปได้เจอนายกที่ทำเนียบมั้ยไม่ได้เจอท่านนายกครับก็แล้วไม่ได้นัดหมายไว้ก่อนเหรอคือก่อนมีการแถลงข่าวไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าวันนี้จะไปนะครับประการที่2ก็คือก่อนจะไปก็แจ้งมาทางเจ้าหน้าที่นะครับให้ได้รับทราบว่าสสในพื้นที่ปลูกยางเนี่ยจะขอพบท่านนายกนักข่าวก็รู้กันทั้งทำเนียบนักข่าวก็รู้กันทั้งทำเนียบแล้วครับผมก็เข้าใจว่าท่านนายกก็คงรู้ครับแต่ว่าท่านนายกก็ไม่ใส่ใจที่จะมารับหนังสือด้วยตนเองนายกอยู่ที่ทำเนียบไหมอยู่ที่ทำเนียบครับท่านรับนักกีฬาที่มาขอเข้าพบอยู่นะครับอยู่แต่ว่านายกไม่ได้มาไม่ได้ลงมาไม่ได้ลงมารับหนังสือก็สักครู่หนึ่งก็ให้รองเลขาธิการนายกคุณหมอประสิทธิ์ชัยรัตนวินะชัยวิรัตนะชัยวิรัตนะเนี่ยมารับแต่ว่าท่านรองเลขาธิการนายกนะเนื่องจากเป็นหนังสือเปิดปนิกก็แจกกับสื่อมวลชนโดยทั่วไปแล้วก็ท่านนายกไม่ใส่ใจก็ไม่มารับแต่ว่าก็ให้ท่านนายกได้เข้าใจว่านี่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ตัวแทนของพี่น้องประชาชนได้เดินมาเพราะท่านนายกไม่ยอมไปสภาก็ต้องเดินมาจะส่งหนังสือที่ทำเนียบครับจริงๆวันนี้ประชุมสภาใช่ครับท่านนายกไปที่สภาสสก็ไม่ต้องมาทำเนียบไม่ต้องมาทำเนียบก็รอพบที่สภามาหาที่ทำเนียบก็ไม่มาพบเสกไม่มาพบครับนายกคงไม่ว่างอ่ะคงงานยุ่งมากต้องลง4ข้อที่ท่านว่าคืออะไรบ้างก็มีการเรียกร้อง4ข้อครับคือข้อแรกต้องการที่จะให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณที่ชัดเจนและก็ประกาศในเรื่องของการดำเนินการรับซื้อในราคาเป้าหมายนำไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ120บาทครับเพราะเดิมประกาศไว้ว่าจะซื้อกิโลกรัมละ120บาทรัฐบาลประกาศเองประกาศเองแล้วก็ตั้งงบประมาณไปให้บื้อหน้าพันล้านผ่านเงินกู้ทางธนาคารธกส.แต่ว่าไม่ชดเชยการขาดทุนคือก่อน7เดือนที่ผ่านมาเลยซื้อไม่ได้ตั้งไว้ 15,000 แล้วก็ไปซื้อแทรกแซงซื้อเพื่อบีบให้พ่อค้าในซื้อไล่ซื้อตามไล่ซื้อตามคิดว่าราคามันจะวิ่งไปที่120เก็บยางที่ซื้อมาไว้ในสต็อกเพื่อลดซัพพลายในตลาดลงมาเพื่อให้ราคาเพิ่มขึ้นมาครับแต่ว่าประสบความล้มเหลวที่ประสบความล้มเหลวใน7เดือนที่ผ่านมาเพราะไม่สามารถรับซื้อได้พ่อค้าเขาก็ไม่ซื้อตามนั้นก็คือแม้แต่องค์การสวนยางหรือกลุ่มเกษตรกรก็ยังซื้อไม่ได้เลยเพราะรัฐบาลมีมติครม.ที่หลอกเกษตรกรยังไงครับก็คือไม่ชดเชยการขาดทุนแล้วหน่วยงานไหนจะไปกล้ารับซื้อครับถ้ารับซื้อแล้วรับซื้อในราคาแทรกแซงมันต้องขาดทุนอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นข้าวนี่ใช้ไป 200,000 ล้านนะครับวันนี้ครับนี่ยางเพิ่งใช้บื้อหน้าพันล้านก็ไม่ยอมชดเชยการขาดทุนผมก็เคยท้วงติงในสภาเขาให้องค์การสวนยางใช่ไหมใช่ครับไปซื้อถ้าซื้อแล้วมาขาดทุนนี่เขาไม่ชดเชยให้ไม่ชดเชยให้องค์การสวนยางก็ไม่กล้าซื้อไม่กล้าซื้อดิครับที่ผ่านมา7เดือนก็เลยไม่กล้าซื้อเอาเงินไปก็ไม่กล้าซื้อใช่ครับในขณะเดียวกันพวกพ่อค้าเองก็คาดหวังว่าเชื่อรัฐบาลว่าซื้อแล้วก็ราคาจะขยับขึ้นมา120บาทพ่อค้าก็ซื้อตอนนั้น110บาท100บาท98บาท96บาทจนมาเหลือ76บาทวันนี้ขายไม่ได้มันก็เลยมีสต็อกเต็มไปหมดนะครับในวันนี้ในที่สุดก็เพิ่งมายอมรับความจริงเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับไปออกมติครม.ให้ชดเชยการขาดทุนได้ให้กับองค์การสวนยางใช่ครับแต่ว่าลดราคาเป้าหมายนำลงมาเหลือ100บาทจาก120เดิมจาก120ก็แสดงว่ายอมรับความจริงแล้วว่าทำไม่ได้120ประการที่1ประการที่2ยอมรับว่าถ้าไม่ชดเชยการขาดทุนก็ไม่สามารถที่จะนำยางมาเก็บไว้ในสต็อกได้จึงไม่มีผลต่อราคาตลาดโลกนี่คือความล้มเหลวนะครับครับที่สำคัญที่สุดก็คือว่าในขณะนี้ถึงแม้ว่าจะแทรกแซงกิโลกรัมละ100บาทแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นการแทรกแซงจากเกษตรกรทั่วไปก็มีการแทรกแซงโดยกลุ่มเกษตรกรซึ่งทำให้มีปัญหาในขณะนี้ว่าจะมีการเวียนเทียนยางหมุนยางที่อยู่ในสต็อกเดิมของพวกพ่อค้าเข้ามาสู่ตลาดในการรับซื้อหรือไม่นะครับเพราะข้อที่2เราเลยบอกว่าให้นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายยางตรวจสอบโครงการที่ล้มเหลวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับ
ว่าได้ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่นะครับและประการที่3ก็คือให้นายกรัฐมนตรีได้มาประกาศถึงนโยบายและมาตรการในการแก้ไขปัญหาราคายางด้วยตัวเองเพราะวันนี้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบ2ท่านในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยหมดความเชื่อถือคุณพรศักดิ์เจริญประเสริฐคนนึงคุณพรศักดิ์เจริญประเสริฐเนี่ยอยู่สัก 3-4 เดือนถูกปรับออกไปอยู่ประมาณ 6-7 เดือนครับก็ไปทํา MOU กับจีนเพื่อที่จะขายในราคา105บาทตอนนั้นราคายังอยู่กิโลกรัมละ120กว่าบาทครับไปทําปั๊บราคาก็ลดลงตะโดมัดเลยตอนนั้นเหลือลงมาเหลือ105บาทเหลือ95บาทเพราะยางที่พ่อค้าเรารับซื้อตามท้องตลาดทั่วไปเขาส่งออกก็ส่งไปจีนเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับแต่ว่าพอรัฐบาลไปทำ MOU บันทึกข้อตกลงระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาลไปทำแค่105รัฐบาลกับบริษัทเอกชนนะครับไปทำแค่105ก็เลยมีผลให้ราคาตลาดโลกลดลงโดยอัตโนมัติครับในขณะเดียวกันพอรัฐมนตรีณัฐวุฒิเข้ามานอกจากไม่ใส่ใจในการแทรกแซงมองการเรียกร้องของพี่น้องเกษตรกรว่าไม่ใช่เป็นการเดือดร้อนที่แท้จริงครับหรือบางทีก็มองเลยเถิดไปว่ามีการเมืองหนุนหลังนะครับซึ่งกระบวนการในการแทรกแซงจึงไม่ได้ผลอีก7เดือนนะครับและที่สำคัญที่สุดวันนี้เมื่อเริ่มมีการแทรกแซงกระบวนการในการแทรกแซงหรือรับซื้อในราคาเป้าหมายนำเนี่ยก็ไม่มีประสิทธิภาพที่สำคัญที่สุดก็ไปส่งสัญญาณผิดอีกว่าจะนำยางไปขายแบบ G2G ครับพอนำยางไปขายแบบ G2G ปัญหาที่ตามมาก็คืออะไรครับก็คือเท่ากับว่ารัฐบาลกลายมาเป็นพ่อค้าเสียเองเพราะฉะนั้นเจ้าของผู้ประกอบการโรงรวมต่างๆในภาคใต้หรือแม้แต่ในภาคตะวันออกเขาก็หยุดรับซื้อครับครับเพราะถ้าเขาซื้อแข่งกับรัฐบาลเขาก็สู้ไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเพราะรัฐบาลซื้อแพงกว่ารัฐบาลซื้อแพงกว่าครับเขาก็รับจ้างรวมจากรัฐบาลอย่างเดียวให้องค์การสวนยางซื้อครับเพราะถ้ากระบวนการและมาตรการยังเป็นอย่างนี้นี่นะครับแนวโน้มก็จะลดลงเราเลยบอกท่านนายกต้องมาประกาศและข้อที่4ก็คือว่าเพราะเราเห็นว่าปัญหานี้เป็นปัญหาสำคัญและเราไม่อยากเห็นพี่น้องเกษตรกรเนี่ยต้องเดินทางออกมาเรียกร้องชุมนุมเพราะเขาก็ต้องทำมาหากินใช่ไหมเราอยากให้ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับวันนี้เนี่ยได้ประสานกับฝ่ายรัฐบาลซึ่งเป็นเสียงข้างมากเนี่ยให้ร่วมมือกับฝ่ายค้านในการหยิบยกเอายติการแก้ไขปัญหาราคายางตกต่ำเนี่ยมาพิจารณาในสภาวันนี้ซะเลยวันนี้เลยเพราะถือว่าเป็นเรื่องที่มีความเดือดร้อนเร่งด่วนถูกไหมครับแล้วนายกก็ควรจะไปตอบในสภาครับแล้วก็ยืนยันให้ชัดเจนถึงมาตรการและวิธีการผมว่าอย่างน้อยก็จะเป็นการเริ่มต้นในการส่งสัญญาณที่ถูกต้องเหมือนรัฐบาลที่ผ่านมาใช่ไหมครับท่านสุเทพก็ประกาศเลยว่าซื้ออย่างเต็มที่แล้วเก็บไว้จะไม่ขายจนกว่าราคายางจะดีขึ้นในขณะเดียวกันเขาไปขอความร่วมมือกับพ่อค้าให้ความอำนวยความสะดวกให้เขาได้มีการแข่งขันการรับซื้ออย่างเสรีการขายอย่างเสรีและขอความร่วมมือกับประเทศผู้ผลิตยางพาราโดยเฉพาะประเทศมาเลเซียอินโดนีเซียแต่วันนี้รัฐมนตรีณัฐวุฒิก็อ้างว่าไปขอความร่วมมือกับสภาการยาง ITRC แต่มติที่ออกมาเนี่ยทุกคนก็รู้ว่ามันปฏิบัติไม่ได้ราคายางจึงตกต่ำลงไปอีกครับปฏิบัติไม่ได้ประการแรกคือบอกว่าให้ช่วยกันลดการส่งยางออกนอกประเทศซึ่งในกลุ่มประเทศที่ตกลงกันเนี่ยนะในกลุ่มประเทศที่ตกลงกันครับแต่ว่ากระบวนการและเอื้อนไขนี่มันไม่มีความชัดเจนที่สำคัญคือเป้าหมายไม่เหมือนกันนะครับอินโดนีเซียเดี๋ยวนี้เขาผลิตยางแท่ง SDR20 มาเลเซียเนี่ยเป็นผู้นำยางข้าวไปแล้วแล้วก็ผลิตถุงมือแพทย์ผลิตน้ำยางสดเขาผลิตเลยใช่ไหมครับก็แปรรูปแปรรูปใช่ครับแต่ว่าของประเทศไทยนี่เราผลิตยางแผ่นรมฟันนะครับอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่ไม่เหมือนยางแท่งมันก็เหมือนกับแปรรูปไปขั้นหนึ่งก็คือทำให้ยางเพิ่มมูลค่ายางขึ้นมาเป็นยางดิบที่จะต้องทำไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เป็นล้อรถยนต์ล้อเครื่องบินนะครับส่วนยางของเรายังดิบๆอยู่เลยยังเป็นแค่ลมควันเท่านั้นเองครับยังแผ่นลมควันเหมือนกันทีนี้ประการที่2บอกว่าให้ค้นยางที่มีอายุมากแล้วไปอีก 200,000 ไร่ครับเป็น 600,000 ไร่ซึ่งปกติก็กองทุนสงเคราะห์นี่เขาก็ต้องอนุมัติให้ค้นปีนึง 400,000 ไร่อยู่แล้วครับการบอกว่าให้ค้นเพียง 200,000 ไร่นี่จึงไม่มีผลต่อความเชื่อถือในตลาดว่าปริมาณยางจะลดลงครับเพราะรัฐบาลนี้เนี่ยไปประกาศว่าจะให้ปลูกเพิ่มในภาคอีสานอีก 800,000 ไร่อันนี้ไปตัดวงจรยางเฉยๆมันตัดมันไม่มีความเชื่อถือครับคุณค้นเพียงแค่นี้แต่ว่าคุณยังส่งเสริมให้มีการปลูกเพิ่มขึ้นมาอีก 800,000 ไร่มันจึงไม่มีผลต่อยางเก่าที่ตัดไปกับยางใหม่ที่ปลูกขึ้นมาเนี่ยสัดส่วนมันใช่ครับต่ออุปทานอุปสงค์ไม่มีผลเลยครับอันนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหาและผมกราบเรียนไปแล้วว่าถ้ารัฐบาลยังทำอย่างนี้ราคายางก็จะตกต่ำลงไปมากกว่านี้อีกนะครับยกตัวอย่างยกเว้น
ท่านนายกรัฐมนตรีได้มาดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผมได้กราบเรียนไปแล้วครับครับผมดูราคายางราคาเมื่อวานนะครับครับยางแผ่นดิบอันนี้ที่ราคาท้องถิ่นเขารับซื้อกันนั้นอยู่ที่75บาทครับน้ำยางสด76บาทนะครับเพราะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนี้ไม่เกิน85นะนี่สูงสุดนี่85นี่ไม่เกินนะครับแต่ว่าอันนี้ก็จะเห็นว่าราคามันแนวโน้มเป็นไงจะลดลงเรื่อยๆคือในช่วง7เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อพ่อค้ามีความเชื่อต่อรัฐบาลว่าจะแทรกแซงราคาและทำให้ราคาขยับขึ้นมาเป็นกิโลกรัมละ120เนี่ยพ่อค้าก็ซื้อยางเก็บไว้เพื่อรอขายว่าจะได้กิโลกรัมละ120เพราะปริมาณยางเหล่านี้ยังอยู่ภายในประเทศนี่ประการที่1ประการที่2อยู่กับองค์การสวนยางไม่อยู่ในมือพ่อค้าอยู่ในมือพ่อค้าคนก็เก็บหมดใช่มั้ยฮะใช่ครับครับประการที่2เมื่อองค์การสวนยางโดยรัฐบาลเนี่ยไปทําโครงการแทรกแซงองค์การสวนยางก็เปิด30จุดซื้อจากกลุ่มเกษตรกรครับประเด็นปัญหาก็คือว่าไม่ได้ซื้อจากเกษตรกรโดยตรงพอซื้อจากกลุ่มเกษตรกรเนี่ยในขณะนี้เนี่ยได้มีข้อร้องเรียนเข้ามาว่ากลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็ไปเอายางจากพ่อค้าซึ่งซื้อไว้เดิมเนี่ยมาหมุนเวียนเข้ามาสู่ตลาดในการรับซื้อก็ทำให้ปริมาณยางที่เป็นสต็อกไม่เปลี่ยนแปลงใช่ไหมมันเท่าเดิมใช่ไหมคือยางเกษตรกรในมือชาวบ้านในมือกรีดก็ยังอยู่แต่ว่าไอ้ที่พ่อค้าไปซื้อเก็บไว้เดิมนั่นอันนั้นเรามาขายเอามาขายซึ่งตรงนี้ครับมันเป็นเรื่องที่นอกจากจะเป็นช่องทางทำให้เกิดการทุจริตแล้วเนี่ยพ่อค้าต่างประเทศเขาก็มองดูว่าสต็อกก็ยังอยู่เหมือนเดิมเนี่ยคุณเก็บไว้ให้ผมเนี่ยผมจะรีบมาซื้อทำไมอ่ะใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ารัฐบาลต้องทำพร้อมๆกันในหลายมาตรการคือนอกจากแทรกแซงอย่างจริงจังและประกาศในการเก็บสต็อกอย่างจริงจังแล้วต้องขอความร่วมมือกับพ่อค้าด้วยเชิญพ่อค้าส่งออกทั้งหมดมาพูดคุยกันชัดเจนว่าถ้าคุณเก็บสต็อกด้วยคุณจะเอาแพ็กกิ้งเครดิตเท่าไหร่รัฐบาลรับภาระในเรื่องดอกเบี้ยให้กับพ่อค้าส่งออกเท่าไหร่ช่วยกันและประกาศให้ชัดเจนนะครับกับต่างประเทศก็ต้องไปขอความร่วมมือทั้งหมดนี้ต้องทำไปพร้อมกันแต่ในขณะนี้เมื่อระดับรองนายกรัฐมนตรีที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายยางหรือระดับนายกรัฐมนตรีไม่ออกมาแสดงความชัดเจนเนี่ยผมคิดว่าก็จะมีปัญหาที่จะไม่สร้างความเชื่อมั่นในตลาดและก็ไม่สามารถที่จะยกราคาตลาดโลกให้สูงขึ้นได้เมื่อไรราคาตลาดโลกไม่สูงขึ้นพี่น้องเกษตรกรโดยทั่วไปก็ขายได้ตามราคาแทรกแซงซึ่งก็เพียงนิดเดียวตันเองถ้าเปรียบเทียบคือแสนห้าหมื่นล้านก็หมื่นห้าพันล้านก็เท่ากับแสนห้าหมื่นกิโลแต่ว่ายางแสนห้าหมื่นตันแต่ยางของเราใน 3.5 ล้านตันครับทั้งหมดใช่ครับก็คือนิดเดียวไม่ถึง 1% ด้วยซ้ำไปทีนี้ถ้าพูดถึงยางโลกอีก12ล้านตันทั้งหมดครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำให้ราคาตลาดโลกสูงขึ้นมันต้องทำอย่างเป็นระบบแล้วก็ขอความร่วมมือกันชัดเจนแล้ววันนี้ผมเข้าใจว่าราคาสมดุลที่แม้แต่ผู้รับซื้อประเทศผู้รับซื้อเองเขาต้องการเขาไม่ได้ต้องการราคาที่ขึ้นลงนะครับครับวันไหนราคาที่สูงไปมากเป็น170บาท180บาทนี่เขาก็ต้นทุนเขาก็สูงเขาก็ต้องการให้ราคามาอยู่ที่จุดสมดุลครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าถ้าหากรัฐบาลโดยเฉพาะประเทศไทยนี่เราเป็นผู้ผลิตมากที่สุดในโลกใช่มั้ยครับรัฐบาลไทยต้องเป็นเจ้าภาพหลักในการที่จะต้องประสานงานเรื่องนี้ตอนนี้ถือว่าประเทศไทยนี่ผลิตยางได้มากที่สุดมากที่สุดในโลกครับขณะนี้ครับเพราะฉะนั้นแต่ว่าราคายางบ้านเราก็ยังผูกพันอยู่กับความต้องการของต่างประเทศใช่ครับสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ส่งออกนี่กี่เปอร์เซ็นต์คือเราต้องส่งออก 90% นะครับ90%ใช้เองภายในประเทศประมาณ 10% เดี๋ยวนี้ก็ดีขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็น 12% ครับเพราะฉะนั้นก็คิดว่าสิ่งที่รัฐบาลจะต้องทำก็คือว่ารัฐบาลก็ต้องส่งเสริมการใช้ยางภายในประเทศครับในช่วงรัฐบาลที่แล้วก็มีความคิดที่จะส่งเสริมการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมยางขึ้นมาที่องค์การสวนยางที่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับแล้วก็เชิญชวนนักลงทุนจากประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆที่ต้องการจะมาทำล้อรถยนต์เราก็อำนวยความสะดวกจัดอินฟราสตรักเจอร์ให้ส่งเสริมการลงทุนให้ก็จะมีการผลิตยางมีการทำผลิตภัณฑ์ยางเพิ่มมากขึ้นนอกจากนั้นก็คือว่าเราก็ส่งเสริมการทำมูลค่าเพิ่มเช่นทำยางคอมเปาทำเป็นยาง SVR หรือว่าลดภาระลงเช่นทำยางคับลำเพื่อพี่น้องประชาชนไม่ต้องมาทำเป็นยางแผ่นลมฟันทีนี้ถ้าพูดถึงว่าสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกมันจะสัมพันธ์กับเรื่องของราคาพืชผลการเกษตรจริงๆมันคือทุกตัวนะครับแต่ว่าเรากำลังพูดถึงยางพาราเนี่ยมันก็มีปัญหาแทบจะ
ก็เป็นช่วงๆนะครับบางช่วงก็ราคาดีอย่างที่คุณชินวรเล่าให้ฟังนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงตัวเลขการส่งออก 90% เราอาศัยตลาดต่างประเทศแล้วก็ส่งยางแผ่นดิบหรือไม่ก็ลมควันออกไปเราเคยคิดจะแก้แบบถาวรไหมว่ามันต้องเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในประเทศแล้วก็เอายางพวกนี้เข้ามาแปลรูปแล้วก็ส่งออกเป็นผลิตภัณฑ์แปลรูปออกไปคือจริงๆเนี่ยเราก็ได้คิดเรื่องนี้ตั้งแต่สมัยรัฐบาลพระท่านชวนหลีกภัยครับก็เรียกว่ายุทธศาสตร์ในการพัฒนายางครบวงจรประกาศเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์2540นะครับแล้วก็มาดำเนินการในการจัดทำทั้ง4เรื่องครับคือเรื่องแรกก็คือควบคุมปริมาณการผลิตยางคือการปลูกยางเนี่ยต้องมีลักษณะที่สมดุลกับดีมานด์ซัพพลายคือให้เพิ่มขึ้นตามความต้องการของตลาดโลกไม่ใช่ประกาศทีเดียวว่าล้านไร่จีนดีขึ้นตอนนั้นทักษิณก็จะพูดอย่างนี้แล้วก็ยังมาตำหนิด้วยซ้ำไปว่าเราไม่ให้ปลูกยางในภาคอีสานคือจริงๆเนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนแก้ไขกฎหมายให้มีการปลูกยางในภาคอีสานแต่เดิมภาคเหนือแต่เดิมมันเป็นยังไงแต่เดิมเนี่ยคือตอนนั้นมันอยู่ในช่วงการวิจัยนะครับอยู่ในช่วงของการวิจัยว่าเหมาะสมไหมกับสภาพดินสภาพอากาศอะไรเหล่านี้เป็นต้นหลังจากกรมวิชาการได้ทำการวิจัยเรียบร้อยแล้วว่าสามารถปลูกได้ในหลายพื้นที่ที่มีความชื้นที่มีน้ำฝนเพียงพอนะครับในท้ายที่สุดเราก็แก้ไขกฎหมายกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเนี่ยให้ปลูกได้ในพื้นที่ที่ไม่มีการปลูกยางมาก่อนผมเข้าใจอย่างนี้ได้ไหมครับคือภาคเหนือภาคอีสานครับแต่ว่าให้ปลูกไปตามดัชนีที่บ่งชี้ว่าความต้องการของตลาดโลกเนี่ยมีเพียงไรที่เราจะสงเคราะห์ใช่ไหมครับใช่ครับคือแต่เดิมคุณจะปลูกที่ไหนก็ได้เพียงแต่ว่ามันจะไม่ได้รับการสงเคราะห์อย่างนั้นหรือเปล่าครับหรือว่ากฎหมายห้ามเลยว่าจังหวัดนี้ภาคนี้ห้ามปลูกไม่มีการห้ามปลูกครับไม่ห้ามเขาก็สามารถที่จะปลูกเองได้แต่ว่าการสงเคราะห์โดยเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยพี่น้องเกษตรกรจะปลูกพืชชนิดใดเนี่ยเขาก็จะดูจากการที่จะไปสาธิตจากการที่รัฐบาลต้องไปทดลองเราก็จะมีสถานีทดลองยางใช่ไหมสมัยก่อนยุคก่อนเพื่อที่จะดำเนินการปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือว่าเห็นไหมครับวันนี้พอไปแสวงหาความร่วมมือพอราคายางตกต่ำเนี่ยต้องประกาศว่าต้องค้นยางที่อายุมากลงและในขณะเดียวกันคุณก็ไม่พูดว่าทำไมต้องไม่ลดพื้นที่ปลูกพื้นที่ปลูกลงมาให้เหมาะสมเพราะว่าป้องกันการที่จะเกิดซัพพลายที่มันเกินไปและทำให้ราคายางตกต่ำเราควรจะมียางที่พอดีแต่เราขายได้ราคายางดีแต่ไม่ใช่เรามีราคายางมากแต่ว่าเราขายได้น้อยเราขายราคาขายได้น้อยนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญมันเชื่อมกับนโยบายซึ่งรัฐบาลต้องครบวงจรบางทีพอรัฐบาลประชานิยมอะไรมากๆเนี่ยก็ไม่กล้าที่จะกำหนดนโยบายถ้ากับว่าเดี๋ยวประชาชนเขาเห็นว่าเขาทางโน้นก็ขายยางได้เยอะปลูกยางได้ผลผลิตดีเราอยากปลูกบ้างพอปลูกบ้างรัฐบาลจะเกิดกำหนดว่าห้ามปลูกนะพื้นที่ตรงนี้กำหนดโซนนิ่งนะอะไรทำนองนี้เป็นต้นเอาก็จริงก็ไม่กล้าประกาศเพราะเดี๋ยวประชาชนจะไม่พอใจไม่สนับสนุนนโยบายใช่ครับเพราะรัฐบาลนี้ก็เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้คิดถึงการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอยู่แล้วเขาก็คิดปัญหาที่จะสนองตอบต่อประชานิยมหรือกลุ่มที่เขาคิดว่าเป็นฐานเสียงเห็นได้ชัดเจนนะครับมติครม.คราวที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ให้เกษตรกรที่มีหนี้ 500,000 บาทลงมาไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยไม่ต้องคือเดือนต้นหรือเรียกว่าพักชำระหนี้แบบสมบูรณ์แบบทั้งที่เขาไม่ได้เดือดร้อนอะไรคุณก็ไปประชานิยมเพราะมันมีกลุ่มที่แน่นอนอยู่แล้วและกลุ่มที่สามารถกู้เงินได้จากธนาคารก็มีฐานะพอสมควรอยู่แล้วเนี่ยเขาคิดแค่เพียงว่านี่คือฐานเสียงของเขาแต่คนยากคนจนที่น้ำท่วมชาวสวนกล้วยไม้ที่พังทลายหมดเลยหรือแม้แต่กลุ่มพี่น้องที่เลี้ยงโคนมซึ่งมีปัญหา รัฐบาลกลับไม่ได้เดี๋ยวแลเพราะกลุ่มเหล่านี้ไม่มีปากเสียงที่สามารถสนองตอบต่อประชานิยมของรัฐบาลได้คุณชินวรจับเรื่องยางมาตลอดเนี่ยเคยได้ยินนายกรัฐมนตรีพูดถึงราคายางบ้างไหมครับก็น่าเป็นห่วงมากนะครับตามจริงตั้งแต่เดือนธันวาคมที่แล้วพอแนวโน้มราคายางลดลงเนี่ยนะครับก็มีการไปซักถามท่านนายกรัฐมนตรีครับในขณะนั้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็คงได้รับข้อมูลจากข้าราชการแหละท่านบอกว่าราคาขณะนี้เนี่ยเกษตรกรอยู่ได้ครับหลังจากนั้นก็ยังไม่เคยได้ยินท่านพูดถึงเรื่องราคายางหรือแม้แต่เรื่องพืชเศรษฐกิจหลักตัวใดที่พูดในเชิงยุทธศาสตร์ว่ารัฐบาลเนี่ยจะทำโครงสร้างอย่างไรวางโซนนิ่งอย่างไรจะไปสนับสนุนเรื่องปัจจัยการผลิตอย่างไรจะไปส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอย่างไรตลอดถึงการที่จะต้องไปประกันรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรในการที่เขาจะได้มีความเป็นอยู่ที่พอดีกับการที่จะลงทุนต่อพืชเศรษฐกิจตัวใดตัวหนึ่ง
ซึ่งเหล่านี้เนี่ยก็ยังไม่เกิดขึ้นจากรัฐบาลนี้รัฐบาลนี้ก็มุ่งเน้นวันนี้ใช้เงินไปแล้ว300,000 ล้านแล้วครับครับอย่างโทษกับข้าวจำนำต้องใช้เงิน200,000 ล้านครับซึ่งคาดว่าจะขาดทุนไม่ต่ำกว่า80,000 ล้านถึง100,000 ล้านแน่นอนครับยางพาราวันนี้เริ่มต้น15,000 ล้านเดี๋ยวก็เป็น30,000 ล้านใช่ไหมครับ30,000 ล้าน50,000 ล้านตามจริงยางพารานี่ควรจะให้สัก100,000 ล้านนะครับข้าว200,000 ล้านทำรายได้กับประเทศมา300,000 กว่า ล้านยางเนี่ยปีที่แล้วทำรายได้ให้กับประเทศ400,000 ล้านเพราะเอามาเลย100,000 ล้านแล้วก็ซื้อเก็บสต็อกไว้เลยครับราคายางดีถึงขายไม่ขาดทุนด้วยหรือถ้าขาดทุนก็ไม่เป็นไรขาดทุนน้อยแต่ว่าชาวบ้านได้ขายยางในราคาที่สูงได้ถึงมือชาวบ้านเป็นแสนล้านเหมือนกันเนี่ยผมคิดรัฐบาลก็ลงทุนได้อ้อยมันสำปะหลังเป็นหมื่นล้านหมดเลยนะครับครับแม้แต่วันนี้มะพร้าวผมว่ารัฐบาลจะถมตรงนี้ไปเท่าไหร่แบบประชานิยมเพื่อแก้ไขที่ปลายเหตุนะครับวันนี้เห็นได้ชัดเจนเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องยางเนี่ยรัฐบาลเองก็ต้องกล้าที่จะลงทุนเพราะข้อเรียกร้องของพวกผมบอกว่ารัฐบาลต้องกล้าประกาศเลยว่าต้องซื้อในราคาเป้าหมายนำไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ120 บาทและถ้ารัฐบาลกล้าประกาศอย่างนี้แล้วเก็บไว้ในสต็อกเนี่ยนะครับประเทศผู้ผลิตเขาก็เดือดร้อนเหมือนกันนะครับเพราะวันหนึ่งถ้ายางขาดไปจากตลาดเนี่ยนะครับราคายางพุ่งขึ้นมาเป็น140 160 180เขาก็เดือดร้อนเหมือนกันครับเพราะเขาก็ต้องรักษาความสมดุลและเสถียรภาพราคาเพราะประเทศที่ผลิตยางในโลกนี้ก็ไม่ได้มีมากประเทศแล้วเราเป็นอันดับหนึ่งใช่ครับถ้าเราซื้อเก็บไว้แล้วก็ค่อยกำหนดราคาเมื่อตลาดโลกต้องการใช่ครับมันก็ต้องเพิ่มเงินตรงนี้เข้ามาต้องเพิ่มเงินตรงนี้เข้ามาครับเป็นการสนับสนุนเกษตรกรในช่วงราคาตกต่ำเขาขายราคา76 บาทเนี่ยขาดทุนไป50 บาทต่อ1 กิโลกรัม150,000 ล้านแต่ว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยซื้อมาเก็บไว้150,000 ล้านแต่ว่าชาวบ้านสมมติชาวบ้านขายได้กิโลกรัมละ120 บาทก็แต่เพิ่มขึ้น50 บาทจาก76ก็แต่ไปอยู่ในมือของชาวบ้านแสนห้าหมื่นล้านยางมันไม่เสื่อมพอไปอยู่ในมือชาวบ้านชาวบ้านก็ไปจับจ่ายใช้สอยรัฐบาลก็เก็บภาษีขึ้นมามันก็วนกลับมาวนกลับมาเข้ากระเป๋ารัฐบาลอยู่ดีครับยางมันไม่เสื่อมคุณภาพแบบสีข้าวเก็บไว้อะไรพวกนี้ก็มีความเสื่อมคุณภาพเหมือนกันนะครับเวลาเก็บสต็อกนะครับครับแต่ว่ามันมีลักษณะของการเสื่อมที่เป็นเขาเรียกมิสเชฟคือเสียรูปร่างในการเก็บหรือว่าอาจจะเสื่อมในการดูแลในเรื่องของความรุมยางเกิดความชื้นครับแต่ว่าในท้ายที่สุดก็สามารถที่จะนำมาทำบดเป็นยางแท่งอะไรได้ไม่ถึงว่าจะขาดทุนแบบว่าเสียหายไปมากแบบข้าวสารที่แบบข้าวสารที่ส่งคุณภาพอะไรเงี้ยครับครับเพราะว่านั้นเป็นสินค้าบริโภคครับเอาละครับนี่ก็คือผลิตภัณฑ์ผลิตพืชผลการเกษตรตัวแรกนะครับซึ่งว่ากันว่าเป็นพืชเกษตรที่เป็นพืชการเมืองนะครับก็จะมีปัญหาทุกครั้งเลยที่พี่น้องเกษตรกรนะครับได้รับราคาที่ค่อนข้างต่ำนะครับเดี๋ยวพักตรงนี้สักครู่ก่อนนะครับยังมีปลาอีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มะพร้าวที่คุณชินวรก็ติดตามดูอยู่ทั้งอีก2 ตัวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ